หลงเที่ยวมาแล้วค่ะคลิปนี้เป็น EP 3แล้วค่ะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปหาน้องฟูจิซังเป็นทริปฟูจิ2วัน1คืนการเดินทางพวกเราจะใช้รถบัสนำเที่ยวสายสีแดงแล้วก็จะพาเพื่อนๆขึ้นกระเช้าไปชมวิวฟูจิแบบเต็มๆตาไปชิมชีสเค้กร้านอร่อยไปล่องเรือชิวๆกันที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะและคืนนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปนอนโฮสเทลน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นราคาประหยัดวิวฟูจิแบบเต็มๆด้วยฟีลกู๊ดมากๆเลยค่ะก็จะพาเพื่อนๆนั่งบัสแดงไปชมวิวฟูจิลงป้ายที่20จุดที่เห็นฟูจิซังอย่างสวยเลยไปชิมไอติมองุ่นเคียวโฮแสนอร่อยมื้อกลางวันเรากลับมาทานอาหารร้านเด็ดที่เห็นวิวฟูจิใส่หมวกแบบเต็มๆด้วยและแล้วก็ถึงเวลากลับโตเกียวพวกเรานั่งรถบัสมาลงที่สถานีชินจูกุมาถึงช่วงหัวค่ำพอดีเลยหาของอร่อยทานกันถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วตามไปเที่ยวไปหาน้องฟูจิซังพร้อมกับพวกเรากันเลยค่ะนี่นะครับคืออาหารเช้าง่ายๆของเราวันนี้นะครับจะมาซื้อกันได้ที่ร้านคิทเช่นออริจินนะครับผมก่อนไปขึ้นรถบัสที่ชินจูกุพวกเรามาฝากกระเป๋ากันก่อนที่คอยล็อกเกอร์ค่าฝากกระเป๋าถ้าเป็นตู้ไซส์ใหญ่สุด700เยนไซส์กลาง500เยนไซส์เล็ก400เยนนะคะแนะนำเพื่อนๆถ่ายรูปใบรหัสเวลาเอากระเป๋าออกด้วยนะคะกันไว้ก่อนถ้าใบนี้หายละแย่เลยแล้วเราก็เดินทางไปที่ชินจูกุเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินอลเพื่อขึ้นรถบัสไปคาวากุจิโกะกันขึ้นไปที่ชั้น4ตรงจุดที่ขายตั๋วนะคะเมื่อวันก่อนนะครับเรามาซื้อตั๋วรถบัสจากชินจูกุเนี่ยไปคาวากุจิโกะนะครับตั๋วผู้ใหญ่2คนตั๋วเด็ก1คนนะครับตั๋วผู้ใหญ่เนี่ยไปละ 2,200 เยนนะครับตั๋วเด็กเนี่ย 1,100 เยนนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราได้ตั๋วมาแล้วใช่มั้ยครับเราก็สงสัยเราจะต้องขึ้นรถท่าไหนเพราะที่เนี่ยเขาจะมีจุดขึ้นรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ A ถึง D เลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็น A1 ถึง A3 D10 ถึง D12 เนาะแล้วก็หน้าเราเนี่ยจะเป็น B5 D6 นะครับผมแล้วก็ถัดไปตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็น C7 ถึง C9 นะครับก็เลยสงสัยแล้วของเราเนี่ยขึ้นตรงไหนถามพนักงานบอกว่าให้เราดูมาถึงแล้วเนี่ยให้ดูไทม์เทเบิลตารางเวลานะครับว่า 10:15 เนี่ยของเราเนี่ยต้องขึ้นชานชาลาไหนเราก็เลยมาดูตรงนี้ครับผมอ่ะ 10:15 นะครับของเราเนี่ยไปฟูจิคิวไฮแลนด์แอนด์คาวากุจิโกะใช่มั้ยครับแต่มันมี2ขบวนแล้วเราจะขึ้นอันไหนครับมี B5 กับ B6 ให้เราดูตรงนี้ครับของเราเนี่ย113แล้วก็เลข3นะครับซึ่งก็คือ113เลข3อันนี้นี่เองนะครับผมก็หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องขึ้นประตู B6 นะครับผมนี่คือวิธีสังเกตนะครับว่าถ้าได้ตั๋วมาแล้วเราต้องขึ้นที่ชานชาลาไหนอ
3 person. Okay. 4 ABC. 4 ABC. 4 ABC. B, C で。じゃあこれすまない。OK。ตอนนี้รถเราก็ออกมาจากสถานีชิจูกุเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินอลนะครับกำลังมุ่งหน้าไปคาวากุจิโกะรถบัสเนี่ยตรงเวลามากนะครับกำหนดการ10โมง15ก็ออก10โมง15เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ในรถเนี่ยด้านหลังจะมีห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ว่าด้านข้างของรถก็จะมีที่ชาร์จ USB ด้วยนะครับผมรถบัสค่อนข้างนั่งสบายเลยนะครับแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยด้วยถึงแล้วค่ะคาวากุจิโกะสเตชันเราไปหาที่ฝากกระเป๋ากันก่อนที่สถานีมีคอยล็อกเกอร์เยอะเลยหาไม่ยากพอนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่าฝากกระเป๋าตู้ไซส์ใหญ่800เยนต้องใช้เหรียญ100เยนเท่านั้นนะคะฝากกระเป๋ากันเสร็จแล้วพวกเราก็ไปซื้อตั๋วคาวากุจิโกะ2 days pass ที่สามารถนั่งรถบัสนำเที่ยวได้ไม่จำกัดรวมถึงนั่งกระเช้าแล้วก็ล่องเรือชมวิวด้วยเราซื้อแบบอาคูปองผู้ใหญ่คนละ 2,800 เยนพาสนี้คุ้มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆออกจากสถานีเดินมาเจอร้านยากิโซบะกลิ่นหอมลอยมาเลยมาชิมกันหน่อยยืนกินกันข้างๆรอสานสาขายอดฮิตวิวฟูจิอยู่ด้านหลังด้วยค่ะหลังจากอิ่มกันแล้วก็เดินกลับมาที่สถานีคาวากุจิโกะวันแรกแผนของเราจะไปขึ้นกระเช้าแล้วก็ไปล่องเรือกันพวกเราจะพาเพื่อนๆขึ้นบัสแดงไปลงป้ายที่9เพื่อไปขึ้นฟูจิพาโนรามิกโรปเวย์หรือที่เราเรียกกันว่ากระเช้าชมวิวฟูจิวันนี้อากาศสดใสมากเลยลมเย็นสบายถึงแล้วค่ะป้ายที่9ไปขึ้นกระเช้ากันโหยเห็นแถวแล้วค่อนข้างตกใจคนเยอะจังแต่แถวไปได้เรื่อยๆนะคะรอไม่นานตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่คาวากุจิโกะกันแล้วใช่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปขึ้นรถเวกันแล้วก็ไปดูวิวสวยๆข้างบนกันด้วยได้ครับไปกันเลยนะจ้าเราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวของฟูจิพาโนรามิกโรปเวย์นะครับด้านบนใช่วิวสวยมากเลยแล้วก็วันนี้โชคดีฟ้าเปิดอากาศดีมากเนาะใช่ใช่อากาศเย็นสบายด้วยเย็นสบายเนาะแบบแดดก็ไม่แรงก็รอคิวตามเรื่องตามนั้นก็ไม่นานมากนะคิวไปเรื่อยๆคิวเยอะเลยไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆครับแนะนำนะครับว่าถ้าใครมาถึงคาวากุจิโกะแล้วเนี่ยอยากให้ขึ้นมานั่งกระเช้าดูวิวกันนะครับสวยมากใช่คอนเฟิร์มลงจากกระเช้าเดินนิดเดียวไปกินชีสเค้กอร่อยๆกันที่คาวากุจิโกะชีสเค้กการ์เด้นตั้งอยู่ริมถนนตรงข้ามกับทะเลสาบคาวากุจิโกะเลยค่ะไปกันต่อเลยไปล่องเรือชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะพร้อมกับชมวิวฟูจิซังกันอากาศตอนนี้หนาวมากๆเลยค่ะทุกคนเรือมี2ชั้นชั้นบนโซนเอาท์ดอร์สามารถชมวิวรับลมได้แบบเต็ม
แต่ถ้าหากเพื่อนๆหนาวมาหลบหนาวที่ชั้น1ได้นะคะสามารถชมวิวได้เหมือนกันเดินเล่นชิวๆกับสถานีคาวากุจิโกะไปเอากระเป๋ากันค่ะไปเช็คอินที่พักกันเดินทางจากสถานีคาวากุจิโกะใช้เวลา8นาทีก็จะถึง Mountain Fuji Station ที่พักของเราคืนนี้ห่างจากสถานี Mountain Fuji ประมาณ300เมตรเองค่ะเพื่อนๆถึงแล้วโฮสเทล1889เรามาพักโฮเทลแถวจีนะครับห้องพักเราเบอร์205เดี๋ยวดูวิธีเข้าห้องกันนะครับห้องพักที่เราจองมาเนี่ยนะครับเป็นแบบแฟมิลี่นอนได้4คนนะครับผมแต่ที่นี่จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับก็จะมีตรงนี้1เตียงนะครับแล้วมีข้างล่างนี้ในช่องแบบญี่ปุ่นเนี่ย2เตียงเตียงที่2ก็มีข้างบนนะครับเป็นฟูก2เตียงนะครับรวมแล้วเป็น4ที่นอนนะครับนอนได้4คนแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นห้องแบบเรียบง่ายมินิมอลเลยนะครับแต่ห้องน้ำรวมเดี๋ยวค่อยไปดูห้องน้ำกันนะครับเราอยู่ชั้น2ห้อง205นะครับโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมแบบโฮสเทลนะครับห้องน้ำรวมห้องน่ารักแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีรูฟท็อปนะครับเห็นวิวฟูจิด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปดูนะครับมีทิชชู่นะครับแล้วก็อันนี้มีไดร์ปรับผมตอนแรกว่ามืดๆแต่ด้านในมีที่เปิดไฟสวยมากเลยเอาเป็นไงบ้างคะเบสโฮสเทล1889ชอบมากเลยครับนี่เรามาสำรวจโรงแรมมานะครับเรามาดูว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องอาบน้ำอยู่ตรงไหนนะครับห้องน้ำอยู่ไหนครับพี่ผมก็หายครับพี่ ไม่เจอห้องน้ำใช่ไหมใช่พี่ผมหายไม่เจอพี่เจอยังยังไม่เจอโอ้อันนี้มีครัวกลางนะครับมีไมโครเวฟตู้แช่นะครับแล้วนี่นะครับอันนี้ผู้หญิงห้ามเข้าผู้ชายเข้าได้เข้ามาปุ๊บอ๋อเป็นห้องส้วมครับผมโฮสเทล1889เจอคนไทยเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ต่างคนต่างหาห้องอาบน้ำกันอยู่นะครับเฮ้ยนี่ห้องอาบน้ำนี่นะครับห้องอาบน้ำมีอ่างล้างหน้าเนี่ยครับห้องอาบน้ำมีทั้งชายหญิงนะครับนี่นะครับอันนี้ผู้หญิงอย่างเดียวอันนี้ชายหญิงได้2ห้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องซักผ้านะครับโอเคมื้อเย็นพวกเราหาอะไรทานกันง่ายๆ Mos Burger อยู่ที่สถานี Mountain Fuji คืนนี้กู๊ดไนท์ก่อนนะคะทุกคนที่โรงแรมที่โฮสเทล1889เนี่ยนะครับก็จะมีรูฟท็อปด้วยนี่เราขึ้นแต่ชั้น1นะครับโรงแรมนี้มีทั้งหมด3ชั้นมีชั้น1ชั้น2เป็นห้องพักเนาะแล้วก็ชั้น3นี่เป็นรูฟท็อปนะครับการออกรูฟท็อปเนี่ยแล้วก็ออกมาที่ชั้น2ได้เหมือนกันแต่ว่าออกแล้วจะเข้าลำบากหน่อยก็ต้องเข้าชั้น1นะครับนี่ครับผมนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศหน้าที่พักโฮสเทล1889ตอนเช้านะครับอากาศดีมากแล้วก็ยังมีคนวิ่งออกกำลังกายนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศสงบมากเลยแล้วก็เห็นวิวแบบฟูจิเนี่ยเต็มๆตาเลยครับผม
ันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆนั่งบัสแดงไปจุดชมวิวป้ายที่20คาวากุจิโกะ Natural Living Center ซึ่งเป็นป้ายสุดท้ายเลยที่นี่มีสวนสวยๆมีชื่อว่าโออิชิพาร์คที่สวนนี้จะมีการปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถชมวิวสวนดอกไม้บรรยากาศของทะเลสาบแล้วก็เห็นวิวฟูจิซังแบบเต็มๆด้วยที่นี่มีร้านขายของที่ระลึกของฝากแล้วก็มีที่นั่งทานกาแฟทานไอติมด้วยนะคะไปชิมไอติมกันค่ะเพื่อนๆเราสั่งไอติมองุ่นม่วงเคียวโฮและองุ่นเขียวชายมัสแคสเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยเป็นไงคะอร่อยไหมองุ่นชัดเจนแล้วครับองุ่นเขียวองุ่นม่วงอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดี 100% ครับบวกร้อยลมเย็นๆกับไอติมฟินฟินโคตรฟินพวกเราอยู่ที่นี่กันเพลินมากเลยค่ะจนลืมดูเวลาใกล้เที่ยงกันแล้วไปหาอะไรกินมื้อกลางวันกันเรากลับมาที่สถานีคาวากุจิโกะมีร้านอร่อยอยากจะแนะนำเพื่อนๆด้วยค่ะร้านนี้อยู่ตรงข้ามสถานีเลยอยู่บนชั้น2ชั้น1จะเป็นร้านขายของที่ระลึกของฝากมาดูเมนูอาหารกันค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยราคาโอเคด้วยแถมวันนี้เห็นวิวฟูจิซังใส่หมวกด้วยบรรยากาศดีวิวสวยสุดๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถึงเวลากลับโตเกียวพวกเรานั่งรถบัสมาลงที่สถานีชินจูกุแวะซื้อตั๋วโตเกียวเมโทรกันก่อนหลังจากนี้เราจะเที่ยวที่โตเกียวกันยาวๆเลยค่ะพวกเราซื้อตั๋วโตเกียวซับเวย์48ชั่วโมงแล้วก็72ชั่วโมงสามารถนั่งรถไฟใต้ดินได้ไม่จำกัดคุ้มค่ามากๆเลยหิวแล้วไปหาอะไรกินกันลาเครุอยู่ใจกลางชินจูกุเลยที่นี่เป็นร้านข้าวห่อไข่สไตล์ญี่ปุ่นน่ากินทั้งนั้นเลยเลือกไม่ถูกอีกแล้วบรรยากาศภายในร้านก็น่ารักด้วยแอบกระซิบเบาๆว่าทุกจานที่เสิร์ฟออกมาเหมือนในรูปเป๊ะเลยค่ะทุกคนนี่เราอยู่ที่ร้านลาเครุย่านชินจูกุนะครับเผอิญว่านั่งรถบัสมาแล้วมันรถติดอะเนาะเรามาชิมกันร้านนี้ถ้าจะเด่นเรื่องโอมุไรซ์ก็คือข้าวห่อไข่นะครับมาชิมกันนะครับไข่เขาเนื้อเนี่ยนะครับข้าวกับน้ำอันนี้จะหวานหวานเค็มๆหอมเนยครับอร่อยมากอันนี้เป็นข้าวห่อไข่แบบมีมอสซาเรลล่าชีสนะครับชีสยืดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันข้างในเป็นข้าวผัดซอสนะครับไข่มันละมุนมากนะเบสเนาะใช่ข้าวรสชาติดีหอมชีสใช่ไหมครับนี่เป็นโอมูไรซ์กับกาลิกชิคเก้นนะครับก็เป็นข้าวที่ผัดซอสกับไข่เหมือนเดิมนะครับมาชิมกันตอนนี้ก็กลับมาเอากระเป๋านะครับหลังจากที่กลับมาจากคาวากุจิโกะเนาะ
มาเดี๋ยวเอากระเป๋าจากล็อกเกอร์กันนะครับนี่ใบ2013มาเลยเอากดเลยโอ้ taking off your peaceต้องจ่ายเพิ่มอีก700เยนนะครับเพราะเราฝากไว้2วันคอนเฟิร์มโนก็ได้ถามมาถาม Please take out your baggage from the box with the lamp flashing. Thank you.และอีก6คืนพวกเราจะไปพักกันที่ Comfort Hotel โตเกียวฮิกาชิคันดะซึ่งโรงแรมนี้จะอยู่ใกล้ๆกับอากิฮาบาระเลยเดินทางสะดวกมากเดี๋ยวไปดูห้องพักกันค่ะศูนย์ที่โรงแรมคอมฟอร์ตนะครับอันนี้ในห้องนะครับก็จะเป็นห้องแฟมิลี่แบบตัวนี้เขาเสริมเตียงให้เรานะครับเป็น3ที่นะครับผมแล้วก็ห้องเรียบร้อยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำก็สไตล์ญี่ปุ่นนะครับครบครันกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็ห้องที่นี่มีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะครับผมที่ชั้น1ของโรงแรมมีน้ำดื่มชากาแฟบริการฟรีตลอด24ชั่วโมงและยังมีที่ฝากกระเป๋าด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามหลงเที่ยวอินเจแปน EP หน้าด้วยนะพวกเราจะพาทุกคนไปจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดในโตเกียววันนี้บ๊ายบายค่ะ